รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตี10เด็กครับว่าแต่ว่าแพทย์จะทำอะไรอ๋อคุณอาคะแพทย์ก็กำลังฟิตร่างกายอยู่สิคะคุณอาฟิตร่างกายทำไมคืออย่างนี้คุณอาช่วงนี้แพทย์ต้องฟิตหน่อยคือรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่โอเคเลยป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้กำเริบเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องออกกำลังกายฉันอยากเป็นคนสุขภาพดีดีจังเลยดีจังเลยอยากสุขภาพดีจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่ลองไปวิ่งกับคุณตูนบอดี้แสลมล่ะเพราะล่าสุดนี้คุณตูนบอดี้แสลมแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dutch Mill Selected เขาเพิ่งเชิญชวนคนไทยให้ดูแลสุขภาพด้วยการดื่มนมและออกกำลังกายเป็นประจำโดยการไปร่วมวิ่งในกิจกรรมที่เรียกว่า Dutch Mill Selected Milk Run กล้าเปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีสุขภาพดีนี่แหละที่อาพูดถึงจริงๆในงานนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่านอกจากผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฟันรันแบบ5กิโลเมตรนะคะหรือว่ามินิมาราธอนแบบ10กิโลเมตรแล้วเนี่ยทาง Dutch Mill Selected นะคะยังร่วมแบ่งปันและส่งต่อสุขภาพดีให้แก่คนไทยด้วยโดยการที่จะมอบรายได้จากงานนี้มูลค่า2ล้านบาทเลยค่ะให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จากรีนฤบดินทร์ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยนะคะคุณอาขาแม้แต่คุณอาค่ะแพทย์ก็เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไปร่วมงานนี้จริงๆอ่ะแพทย์อยากจะเจอพี่ตูนมากเพราะพี่ตูนเนี่ยเขาคือไอดอลด้านการดูแลสุขภาพของแพทย์เลยนะคะแม้ว่าแพทย์จะไม่ได้เจอกับพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยตัวเองแต่ว่าวันนี้พี่ตูนเขาฝากเรื่องราวดีๆให้กับแฟนคลับของเขาด้วยไปชมกันเลยครับว่าฝากอะไรมาบ้างเชิญขอบคุณที่หลายๆคนบอกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้เขาออกมาดูแลสุขภาพในทางกลับกันจริงก็ส่งแรงบันดาลใจดีๆกลับมาสู่ผมกันว่าจริงเราก็เริ่มทำเพื่อตัวเองนะแต่ทุกคนก็ได้รับแล้วก็รู้สึกมันใครก็ตามที่ได้เริ่มต้นออกกำลังกายเจอกีฬาที่ตัวเองชอบแล้วเริ่มต้นทำมันอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่า 100% ผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะสนุกกับมันแล้ว 100% ผมบอกได้เลยทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆไปมากกว่าแค่ร่างกายที่แข็งแรงก็แนะนำนะครับหลายๆคนที่มองหาตัวเลือกในการบริโภคหลังออกกำลังกายหรือระหว่างวันก็ตามนะผมแนะนำ Dutch Mill Selected จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกๆคนครับผมขอบคุณคุณตูนบอดี้แสลมครับและ Dutch Mill Selected ด้วยนะครับที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราแบบนี้ครับเรื่องราวดีๆของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เนี่ยแพทย์จะพาคุณผู้ชมนะคะทั้งในจอและนอกจอที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ไปทำอะไรไหมคะทำอะไรครับไปเผานางเอกระดับแนวหน้าของช่อง3ค่ะ คนนั้นก็คือคุณมากี้ราศีนั่นเองแล้ววันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะคนที่จะร่วมแผนการเผาของแพทเนี่ยมีอีก2คนซึ่งเพื่อนสนิทของเขา2คนนี้บอกเลยว่าเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะนั่นก็คือพี่แพงแล้วก็คุณไอซ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังการเผาคุณมากี้จากเพื่อนสนิทแบบเต็มๆนะฮะทั้งคุณแพงและคุณไอซ์ในช่วงสนทนาครับรับรองสนุกสนานว่าจะว่าช่วงมีเหลืองมีอะไรครับวันนี้คืออย่างงี้ค่ะคุณอาในเมื่อช่วงสนทนาเนี่ยเราเชิญสไปซ์เซ็นทรัลมาใช่มั้ยคะช่วงมีเหลืองของแพทเนี่ยแพทก็เชิญทายาทเซ็นทรัลมาได้เหมือนกันค่ะนี่ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียวคนนั้นจะเป็นใครไปได้ล่ะคะนอกจากคุณพิษพัชระนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเขาควงคุณแม่มาด้วยแต่ไม่ใช่คุณแม่จริงๆนะเป็นคุณแม่ในภาพยนตร์ที่เขาแสดงร่วมกันค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องไบค์แมนสักกรินตุดหมึกอะค่ะชื่อบันมากสาบานว่านี่คือชื่อเรื่องจริงๆไบค์แมนสักกรินตุดหมึกเนี่ยนะคะซึ่งคุณแม่ในเรื่องของเขาก็คือพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมใช่วันนี้เขาเลยแพ็คคู่กันมาในช่วงมีเหลืองของแพทอยากรู้ว่าสนุกขนาดไหนไปดูเลยจ้าตอนนี้เลยครับอะไรเอ่ย
ไม่มีรู้จักเจ๊คิมไหมคะเจ๊คิมอ๋อรู้จักค่ะที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์อันนี้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์คิมอะไรทั้งนั้นจ้ะแต่คนนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะคะมีลูกแล้วเจ๊คิมมีลูกแล้วนะคะเฮ้ยคุณพูดเป็นเล่นทุกคนเขามีลูกแล้วแล้วเขาวันนี้เขามาพร้อมกับลูกเขามาเปิดตัวที่นี่เลยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม่มีใครรู้แต่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเปิดตัวพร้อมลูกชายของเขาตอนนี้เขาพร้อมอยู่กับคุณจุ๊บจิ๊บละเชิญพบกับพวกเขาเลยค่ะผมออกมาเสียงกรี๊ดก็หึ่มเลยไม่ใช่แกคนนี้โอ้ยน้องกลายเป็นเสียงโหแล้วอ่ะโทษทีนะคะกรี๊ดดังกว่าตอนเปิดรายการอีกนะคะกรี๊ดเป็นไงบ้างขอบคุณมากเลยที่ไปงานรับปริญญาของเราคนละคนแล้วล่ะถ้าจะมาเรียนแบบนี้ไม่ได้จะมาทำเรียนแบบนี้ไม่ได้เออพิธาไม่ได้ก็ถูถ่ายก็เห็นว่าชื่อแพทเหมือนกันพูดถึงนี่เลยเราตอนนี้ดีกว่าลูกชายของพี่คิมเป็นลูกชายได้ยังไงคะพี่คิมอย่างแรกเลยเนี่ยคือหน้าเหมือนอะเหรอก็ได้อยู่นะมีส่วนคะอะไรใช่จมูกและซิ่งยังหน้าเหมือนหนูเลยเห็นป่ะหน้าเหมือนหนูเห็นป่ะเดี๋ยวค่ะแม่อันนั้นลูกหนูค่ะเด็กอะบางทีหน้าเหมือนคนอื่นได้แต่เนี้ยลูกฉันเหมือนกันเห็นไหมหน้าเหมือนฉันเลยดูดีๆดูลึกๆดูลึกๆเห็นไหมดูของบางอย่างเนี้ยซิปความคล้ายบางอย่างเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจริงครับยิ่งกว่าดูลึกๆก็ต้องดูแบบแวบๆดูแบบโอ้แค่ไหนจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องไบท์แมนจากลินตุ่นมึงภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่แต่พี่ไม่รู้ว่าในเรื่องแม่ชื่อสักรินน่ะเฮ้ยลูกชายใช่เหรอคะสักรินตูดหมึกครับคือนามสกุลตูดหมึกอะฮะตูดหมึกเนี้ยเป็นคำที่คนไทยโบราณนะจะเรียกลูกเรียกหลานด้วยความเอ็นดูไอ้ตูดหมึกจริงๆแล้วอะคำว่าตูดหมึกอะมันมาจากว่าเลซิ่งเป็นไหมตอนเกิดใหม่ๆก้นเขาจะเป็นสีดำๆสีปานเป็นปานสีเขียวๆเอาเหรอคะใช่ทำไมก้นลูกเรามีแต่รอยเท้าแม่แม่โหดเลี้ยงลูกคุณแม่ก็เดินระวังหน่อยเดินไปเหยียบก้นลูกไปเด็กๆคุณจะปั๊มเลยจังๆกำลังจะโตเด็กๆแบบคลอดใหม่ๆออกมาเป็นเบบีเนี่ยนางจะมีก้นเป็นอย่างเงี้ยพวกเราจะเอ็นดูแล้วก็เรียกว่าไอ้ตูดมึกไอ้ตูดมึกพอโตเป็นหนุ่มนางก็ยังเป็นตูดมึกของแม่อยู่ดีไม่ว่าจะโตขนาดก็จริงๆก็เป็นชื่อของเขาคือสักการินแล้วก็ยังมีความเอ็นดูอยู่ตูดมึกของแม่แล้วคนอื่นเรียกคุณแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่มีรักคนอื่นเขาเรียกที่รักโอ้โหเบบี้ไปไม่เป็นไม่ใช่คนอื่นแล้วล่ะเราว่าต้องเป็นคนนั้นหรือเปล่าเฉพาะคนเขาบอกว่าหูโทรหาโทรศัพท์หากันตลอดเวลาเลยทำไมโทรศัพท์หายมีคนที่กองนั่นมันต้องให้พี่คิมเล่าให้ฟังดีกว่าเวลาน้องอยู่ในกองเป็นยังไงบ้างคะผมตั้งใจทำงานมากเลยนี่ไงเขาเป็นเด็กที่แบบว่าจริงๆแล้วดูเสียสิทธิ์มากเลยคือแบบเด็กตระกูลจีราธิวัฒน์ค่ะถูกไหมใช่ค่ะมันจะต้องแบบว่าไฮโซไฮโซโบใหญ่จะต้องเรื่องมากตั้งนู่นนี่แน่นอะไรเยอะแยะอันนี้คือสิ่งที่แม่เนี่ยคิดไว้ว่าเนี่ยฉันจะได้เล่นกับผู้ชายคนนี้รามาศเขาไว้นึกในใจว่าอีคุณหนูพอนางมาถึงร้อนนางก็ไม่บ่นกินอะไรก็กินง่ายๆนางชอบกินไก่ที่อยู่ในตู้ที่เขาขายหมุนอย่างนั้นง่ายๆอย่างนั้นกินง่ายๆอย่างนั้นเลยอ๋อกินไก่หมุนร้อนจะตายชักนางก็หลับได้ง่ายๆตรงแถวๆนั้นนอนตรงไหนก็นอนได้ลองนอนตักพี่มั้ยจ๊ะชอบเป็นพิธีกรสายแอลแล้วยังไงถูกปิดคาดที่เราเคยปรามาสไว้เลยใช่ไหมแม่ใช่เพราะว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยบ่นอะไรเลยถ้าตื่นขึ้นมาเขาก็จะไม่ค่อยคุยกับใครคุยกับโทรศัพท์
เซ่แบบยิ้มแล้วก็พูดภาษาอังกฤษของเรานิดๆหน่อยๆ internal เราก็นึกว่าใครมาเปิด HBO ข้างหูกูเนี่ยฟาวแท็กแล้วก็หันมาบอกว่าคุยกับแม่มั่งลูกคุยกับแม่มั่งคือแม่แต่งหน้าอยู่ในแม่เหงานะบางทีก็ทิ้งไว้ให้อยู่2คนในห้องแบบเนี้ยแล้วเหมือนมีความรู้สึกเหมือนห้องดับจิตพอนั่งนั่งสักพักนั้นดังจะนอนเพราะว่างคือต้องนอนเลยนอนเพราะนั่งคงกลัวหน้าแม่รีบนอนก่อนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนางก็เชื่อแฟนของนางทำเรื่องมีเหตุผลไหมทำไมถึงไม่ยอมคุยกับแม่เขาเลยกลัวหน้าแม่เขาหรือยังไงไม่พอเราถ่ายใช่ไหมก็ต้องแบบอยากนอนไงเพราะว่าแบบนอนหน่อยบางทีกองมันวางเบ็ดดาวมาถึงแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยที่เวลาว่างก็ต้องพักรีบนอนอะไรเงี้ยพอตื่นมาก็คุยกับซิริเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าแม่เขาคิดว่าพี่พีทของเราจะเรื่องมากแต่จริงๆแล้วคนที่เรื่องมากคือใครนี่ไงนั่นเลยยังไงคะพีเด็ดเลยยังไงคะมาถึงปุ๊บวันแรกที่ลองเทสแต่งหน้าฮะวันแรกก็พูดเสียงดังเลยเนี่ยทำไมไม่ฉันแต่งหน้าเนี่ยแบบดูซิคิ้วฉันคิ้วเขาเนี่ยหายหมดเลยคือในหนังนายอยากให้มันเรียวมากที่สุดคือไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช่แล้วคุณแม่ไม่ยอมไม่ยอมแอบไปเขียนคิ้วเองแล้วโดนเขาไล่ให้ลบด้วยแล้วโกรธคือเขาไม่แต่งหน้าให้ก็ต้องมาเขียนคิ้วเองแอบทำเองหมดคือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นได้ขนาดนี้ลองคิดดูว่าเราเป็นนักร้องนักร้องจะมีพี่คือพี่เป็นนักร้องเลวอะคือว่าถูกสปอยมาเยอะแงแล้วเราอยู่ในที่สบายสบายตลอดแล้วก็แต่งหน้าก็ต้องแน่นทุกอย่างต้องเป๊ะ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 นั่นอะร้อนคุณร้อนลำบากก็ลำบากแต่งหน้าฉันก็ไม่แต่งแล้วจะถึงขั้นหันไปด่าอีน้องที่แต่งหน้าให้ไม่ต้องแต่งหน้ากูก็ได้ไม่ใช้วิชาชีพใดๆทั้งสิ้นมึงเอาแป้งมากระป๋องไปแล้วเทใส่กระมังแล้วเอาหน้ากูคว่ำลงไปก็ดับความมันอะไรหน่อยแพทลองคิดดูแพทชอบแต่งหน้าซาร่าชอบแต่งหน้าลองคิดดูว่ามันไม่ทำอะไรให้เราเลยอ่ะคือมันทาหน้าเกลี่ยเสร็จเฮ้ยมึงเขียนคิ้วให้กูมั่งอีน้ำหวานมึงเขียนคิ้วให้กูด้วยเขาไม่ให้พี่ไปฟิตติ้งแล้วเขาก็ไม่ให้เชื่อกูเดี๋ยวถ้ามีอะไรกูออกไปโวยเองไงเอาชื่อเราชื่อเราใช้ความแก่เข้าข่มเด็กๆเดินออกไปผู้ช่วยผู้กำกับบอกพี่คิมมันไม่ใช่อย่างนี้นะแต่พี่คิมก็คือถึงขั้นงอนแล้วไปโพสต์ลงใน IG เลยระบายความในใจใช่เรามีหลักฐานอะไรเนี่ยก็ไอ้เรื่องแต่งหน้านี่แหละปัญหาเรื่องคิ้วเหรอครับเรื่องแต่งหน้าเรื่องในกองที่ทำให้เขาต้องมาบ่นเป็นแบบนี้เลยนะฮะยังไงฮะมีคิ้วจริงด้วยอ่านสิคุณฉันชื่อสุรีขนหมีบนกองหมอนอากาศมาร้อนต้องขนหมอนไปนอนกับหมีขนจนตาหยีก็มีแค่หมีกับหมอนเราพี่ทำไม่ได้อ่านในเวอร์ชันภาษาอังกฤษอุ้ยยากเหรอเอาแล้วจะดีเหรอ try My name is Lee I carry a bear on the pillow อะไรวะคุณก็อ่านนี่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากฉันชื่อสุรีคนมีแล้วไปบนกองหมอนอากาศมันร้อนก็เลยต้องคนหมอนไปนอนกับเมย์โอ้ยแล้วคนจนตายยี่อะไรวงเล็บด้วยก็มีแค่มีกับหมอนคนจนมีโบแล้วมาคนไม่ยากค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดไม่มีคิ้วเลยค่ะเหมือนใครเอาหมวกกันน็อกไปใส่ขนมเปี๊ยะไม่ใช่ตอนเขาไม่เคยบอกนะว่าจะให้เราอ่ะใส่หมวกกันน็อกหรือทำอะไรบ้างแต่บอกว่าเราจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์แค่นั้นแต่ว่าตอนใส่ปุ๊บใส่มาปุ๊บอ่ะเป็นไงฮะเรียกอีน้ำหวานช่างแต่งหน้ามาอีน้ำหวานมากระจกให้กูดูสิน้ำหวานโดยอันนี้ค่ะคุณแม่พอเห็นจังหวะนั้นปุ๊บนี่กูหรือลูกชิ้นปลาหมึกคุณเคยลวกลูกชิ้นปลาหมึกใส่ตะกร้อที่แบบไปกินชาบูป่ะกินสุกี้เคยไหมมันจะหนึ่งของมันลูกชิ้นปลาหมึกโอ้หน้ากองกว่าหมีข้างหลังนี่นะคือทำไมเขาคาแรคเตอร์เราต้องไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียวขนาดนี้เขาบอกว่าอยากให้เป็นชาวบ้านร้านตลาดจริงๆเพราะแม่ของสักกลินอ่ะมีเป็นนักร้องมาก่อนเป็นนักร้องที่แบบไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนักร้องต่างจังหวัดเนี้ยแล้วมาแต่งงานกับพ่อเขาซึ่งเป็น
ผู้จัดการแบงค์คือหมายความว่าก็ค่อยไต่เต้ากันไปแล้วพอเลิกอาชีพนั้นอะมาอยู่ในครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็เลิกอาชีพแล้วก็รับจ้างซักผ้าลองคิดดูการรับจ้างซักผ้าเราจะต้องสนใจแต่ความเนื้อความละเอียดของงานของเราเราไม่มีเวลาไหนจะดูลูกอีกแล้วแม่คือผัวเนี่ยตายไม่ตายเปล่าทิ้งลูกไว้เข้าใจแต่ทิ้งแม่ของมันไว้ด้วยซึ่งเป็นอัลไซเมอร์อ่อนซึ่งคุณแม่ผัวเราเนี่ยจะฮามากอ่ะนั่งนิ่งๆแต่ฮากันทั้งเรื่องอ่ะมาที่คุณพีทบ้างดีกว่าครับพระเอกของเรื่องนะครับคุณศักดิ์ลินรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่เห็นบอกว่าเข้าใจถึงหัวอกหัวใจคนขับวินมอเตอร์ไซค์เลยครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะผมก็จะชอบต่อราคาเขาเวลาไปก็จะแบบ60พี่ก็จะต่อให้พี่เหลือ40ได้เปล่าก็จะต้องต่อเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอมาถ่ายจริงๆเนี่ยต้องมานั่งอยู่ในวินจริงๆแบบโอ้โหลำบากเลยอ่ะนี่คุณฉากแรกคุณฉากแรกที่เราไปเจอกันเลยอยู่ที่คุณอยู่ที่วินที่ตรงลาดพร้าวใช่โอ้โหนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันอ่ะแล้วมีเด็กมีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาไม่ใช่เด็กนะเป็นวัยรุ่นอ่ะใช่ๆมาขอให้ผมแบบไปส่งจริงๆขึ้นมานั่งน้องไปนี่ร้องแล้วก็กำลังถ่ายอยู่ระหว่างเทคมาไหนมาอยู่ในปากอยู่แล้วผมแบบเพราะว่าเราเหมือนมากก็พยายามกบเกลื่อนแบบพยายามแบบไม่กล้ามองเขาอ่ะเขาก็แบบเดินเข้ามาแล้วก็กลัวจะเสียเทคก็แบบจะขับไปดีจริงไหมวะหรือว่าจะยังไงดีวะคนนี้ติดแฟนไหมคะไม่ติดไปดูใน IG คิดว่า IG พิษพัชระหรือว่า IG ของน้องแพทิเซียล่าสุดนี้เขาจบใหม่ๆใช่ไหมเขาเป็นรับปริญญาทำเหมือนตัวเองรับปริญญามันก็ต้องมีบ้างนะรับตัวเลยอะคุณเสียไปเลยฮะแล้วในกองนี่คุณคุยโทรศัพท์นานขนาดไหนคะแล้วแต่ช่วงเวลาพักจะมีให้คือพักเมื่อไหร่ก็โทรตลอดโทรเลยเราโทรหาเขาหรือเขาโทรหาเราผมไม่กล้าโทรเวลาแบบมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขายุ่งแล้วโทรไปปุ๊บเขายุ่งไหมเขาก็ยุ่งบางทีว่าจะแบบเดี๋ยวโทรกลับนะแล้วก็หายไปเลยใช่เพราะว่าเราเข้าฉากเลยคือง่ายๆคือติดแฟนติดแฟนแต่เขาจะชอบเผาแฟนให้ฟังไม่เคยเลยไม่ได้ก่อนจะมาหางานให้แฟนไม่ได้เดี๋ยวก่อนเผาคุณแม่เผาเลยเขาเผาอยู่2คนคือคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะชอบอวดแฟนอันนี้เผาคนบางคนก็ชอบเสริมแม่อันนี้เผาเออมันเหมือนแบบมันเหมือนเด็กข้างบ้านจริงๆอ่ะคือมันไม่มีความเป็นดาราที่จะต้องคอยรักษาภาพลักษณ์ก็พูดตรงๆไปอ่ะเรื่องแม่อย่างเงี้ยครับแต่ก็จะอําแม่นางว่าอะไรนะว่าอะไรแม่อะไรนะแม่ชอบดาราทําไมอ๋ออย่างแม่ผมเงี้ยชอบดาราชอบไปขอถ่ายรูปบางทีก็ไปแล้วก็ไปบอกเค้าว่าเป็นแบบเป็นแม่ผมอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ถ่ายรูปใกล้ๆอย่างล่าสุดเจอหมากอย่างเงี้ยเดินไปวิ่งไปอุ๊ยนี่เป็นแม่น้องพีทอ่ะค่ะขอถ่ายรูปหน่อยเผาคุณแม่ตัวเองไปแล้วเผาแฟนมึงดิเขาไม่ได้เผาเขาไม่เชิงเผาค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะพูดถึงแฟนตัวเองในแง่ของคือแบบทำให้รู้สึกว่านี่แฟนมึงหรือนางฟ้าวะอะไรเงี้ยจนมันไกลตัวเรามากแต่เนี้ยเขาจะพูดความจริงเลยเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบออกจากบ้านชอบอยู่ในบ้านแล้วก็รักความเพอร์เฟกต์และเป็นคนดุแบบเป็น perfectionist เขาพูดเหมือนเขาอยู่ด้วยกันมา10 กว่าปีแล้วอะทำไมอะแล้วเนี่ยเขาชอบอยู่บ้านเขาเป็นคนดุยังไงพี่จริงๆแพทจะหวานหวานนะเขาเป็นคนที่เขาจะมีแบบแผนของตัวเองมากเช่นสมมุติวันนี้ตื่นมาเนี่ยจะต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ครบคือถ้าทำไม่ครบหนึ่งอย่างนี้เขาต้องหงุดหงิดเขาจะแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นสมมติวันนี้ต้องออกไปตื่นแต่เช้าเลยทำอะไรบ้างตื่นเช้าบางทีแบบเอ้ยคิดไว้ว่าอยากไปออกกำลังกายเผลอนั่งดูซีรีส์ฮะแล้วไม่ได้ไปแล้วต้องไปงานต่อโอ้โหยาวเลยทั้งวันเขาจะเครียดมากเขาจะแบบแล้วเขาจะโทรมาบ่นกับเราเหรอบางทีเขาจะบ่นเขาจะรู้สึกว่าทำไมเขาเป็นคนไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยทำไมแบบทำไปแล้วทำไมถึงทำไม่ได้แต่พี่คิมคนนี้มีแฟนคนนั้นมีแฟนคนนี้ก็มีคนนี้ก็เคยมี พี่คิมทำไมถึงไม่มีมันเป็นความยุ่งยากวุ่นวายนะเพราะว่าเวลาที่พี่แบบพี่ว่าพี่นิสัยไม่ดีพอเราอายุมากขึ้นถึงขีดที่เราหาความจริงยอมรับความจริงได้ว่าเรานิสัยไม่ดีนะ อย่างเวลานอนเงี้ยเราจะนอนแบบนอนกรนด้วยเหรอฮะด้วยแผ่นคุณเล่นนะถ้าเราเหนื่อยมากๆเราจะนอนกรนใช้เสียงมากๆแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องของเรื่องคือพี่จะต้องนอนมืดมากปิดไฟมืดมากแสงแย่ว่ารอดมา
แม้กระทั่งแสงที่ออกจากทีวีตรงมันจะมีจุดแดงๆหรือออกจากแอร์เงี้ยจุดแดงๆไม่ได้ไม่ได้ก็ทำยังไงฮะปิดแอร์มันแยงตาอ๋อนึกว่ากลัวผู้ชายเห็นหน้าห้องนอนเนี่ยไม่มีกระจกเลยสักบานนึงอ้าวนี่จริงๆเหรอคะจริงแล้วหมอดูบอกว่าห้ามเคยมีห้องนอนที่มีตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วมีกระจกแล้วมันติดอยู่ข้างห้องน้ำหมอดูบอกว่าห้ามต้องเอาออกไปเลยแล้วว่ามันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวห่วงจุ้ยมันมีนัยยะฮะคือเคยแวะตื่นขึ้นมาไฟสลัวสเลแล้วแล้วเดินจะห้องน้ำไม่แต่จริงๆนะคะตกใจตัวเองเรานึกในหัวฟูกระเซิงกระเซิงแล้วหน้าบานๆอย่างเฮ้ยใครวะใครอยู่ในกระจกใครผีซาลาเปาผีซาลาเปาหรือผีมันโถงใครใครอีนี่ใครเออตกใจไม่แต่จริงๆนะแม่คือถ้าตามหลักอ่ะแพทก็เคยโดนทักห้ามให้กระจกส่องตัวเราเวลาเรานอนไม่ดีใช่ใช่ต้องไม่มีกระจกหมายถ้ามีอย่ามีตรงอื่นได้แต่อย่ามีกระจกตรงที่เรานอนแล้วส่องเห็นตัวเราแบบนี้ไม่ดีมันจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีมาอะไรเงี้ยแล้วเวลานอนเนี่ยนอนไม่ได้เลยถ้าผ้าปูที่นอนไม่ตึงไม่เรียบเหมือนเคยเข้าไปในโรงแรมแล้วมันจัดแบบว่าตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยะดีๆเลยอย่างนั้นอ่ะตื่นขึ้นมาจะต้องปูอย่างนั้นให้เสร็จสายช่างมันใครอย่ารอฉันไม่รอไปฉันจะต้องอย่างนี้ถือว่าแต่ถ้ามันรีบมากๆต้องทิ้งไว้เนี่ยกลับมาก็โรคจิตล้างมือปุ๊บยังไม่ทำอะไรเลยเข้าไปดึงปูที่นอนก่อนแต่เดี๋ยวแม่ก็ต้องนอนนะไม่ได้ก่อนนั้นหน้านั้นฉันต้องเห็นว่ามันเรียบร้อยอย่างนี้เข้าห้องน้ำเหมือนกันฉันโรคจิตมากเข้าห้องน้ำพี่จะแบบเข้าห้องน้ำไม่ว่าห้องน้ำส่วนตัวหรือห้องน้ำสาธารณะจะไม่ให้ใครทำห้องน้ำเลอะสกปรกหรืออะไรเงี้ยจะไม่แบบนึกออกป่าวว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันล้างมือก็น้ำกระเด็นกระจุยกระจายเดี๋ยวมันเข้าห้องน้ำพอมันกลับไปปั๊บเวลาเราไปนั่งเคยเป็นไหมเวลานั่งฉี่ปั๊บก้มหน้าลงไปอันนี้ฉันว่าไม่ใช่ของฉันอะอะไรฮะชักโครกครับหมายถึงดูความอยากศกขนาดนั้นฝนนักแข้งใครลงเอออยากศกเอ๊ะตะกี้ที่มันมาผมตรงทุกคนใครมาแบบใจของฉันคันเกาขาอยู่คนละแข้งอะไรหล่นเลื้อยเป็นงูเลยคนละแข้งก็สั้นๆนี่แล้วก็ต้องไปเอาสกอตเทปอ่ะเพราะว่ากวาดเสร็จมันก็จะมีอะไรบ้างแล้วไอ้สกอตเทปติดเนี้ยโรคจิตนี่แต่ในความเยอะเขาก็มีความดีใช่ไหมคุณจุ๊บจิ๊บใช่ครับเห็นว่าพี่คิมนะครับชอบให้ทิปเวลาใครบริการถูกใจนี่ให้ทิปตลอดใช่ตอนที่เราเป็นนักร้องคืนอ่ะเราจะเห็นพวกพนักงานเงินเดือนน้อยทุกคนเงินเดือนน้อยหมดแม้กระทั่งตัวนักร้องเองได้เงินเดือนประจำเนี่ยน้อยเวลาลูกค้ามาแล้วก็ทิปให้อ่ะมันจะดีใจซะยิ่งกว่าอะไรซะอีกเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้ว่าให้ทุกคนนะคะให้คนที่เรารู้สึกว่าไอ้นี่มันแหมน้ำไม่พร่องเลยจานนี่เปลี่ยนไป10กว่ารอบแล้วฉันบอกพอแล้วดูแลดีตลอดเวลาจะเอาอะไรจะต้องวิ่งไปสั่งนู่นสั่งนี่พี่คิมให้ทิปหนักที่สุดเท่าไหร่คะ 1,000 มั้งฮะโอ้ 1,000 โอ้ยเดี๋ยว1,000เด็กๆท็อปดารณีนุช 3,000 เนี่ยคุณใครจะอยากอะไรอ่ะทำไมต้องให้ต้อง 1,000 นึงเมาจบอย่างนั้นเลยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพี่คิมของเราเป็นคนชอบแบบติ๊ปมากวันคือจริงๆรายการเราเนี่ยมันก็จะมีเด็กฝึกงานที่เขาคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยดูแลพวกเราแล้วก็ดูแลนักแสดงอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เขามาดูแลถ้าสมมติพี่คิมไม่โอเคก็ไม่ต้องติ๊ปแต่ถ้าพี่คิมโอเคกับเขาติ๊ปเท่าไหร่ก็ได้ได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าแบบนี้ใช่ไหมอ่ะประจวบประจวบชื่ออะไรนะจวบจวบต้องจวบลูกจวบมาหน่อยจวบนิสัยมาจี้ขี้ลืมหนูสามารถลืมได้ทุกอย่างจริงเลยนะลืมแม้กระทั่งเงินในบัญชีอันนี้หนักจริงเอางี้ถ้าสมมติว่าพี่คิมของเราเป็นคนชอบแบบติ๊ปมากวันคือจริงๆรายการเราเนี่ยมันก็จะมีเด็กฝึกงานที่เขาคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยดูแลพวกเราแล้วก็ดูแลนักแสดงอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เขามาดูแลถ้าสมมติพี่คิมไม่โอเคก็ไม่ต้องติ๊ปแต่ถ้าพี่คิมโอเคกับเขาติ๊ปเท่าไหร่ก็ได้ได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าแบบนี้ใช่ไหมอ่ะประจวบประจวบชื่ออะไรนะจวบจวบจวบต้องจวบลูกจวบมาหน่อยจวบเดี๋ยวช่วยนะ
ช่วยครับจะช่วยโอ้ยได้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 บริการดีนี่ให้ทิปไหมครับบริการดีนี่เป็นไงครับที่นี่ไม่กล้าใช้กระดาษที่หัวแต่ได้ผ่านไหมน่าจะได้ทิปบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟก็จะมีตั้งแต่อายุน้อยๆจนอายุบางที่เขาเลี้ยงคนนะคะบางคนอายุ60 70อย่างเงี้ยเขาก็ทำนะเราก็แบบว่าก็แบบเราก็จะทิปเขาอ่ะเราก็จะแบบรู้สึกว่าแบบถ้าเห็นบางคนขาโก่งๆอ่ะเพราะว่าทำมาตั้งแต่อันนั้นขาโก่งแต่อันนี้ขาเป็นเกาได้ไหมจ๊ะคือทำมานานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกในใจว่าแบบบางทีก็ให้500ให้พันหรือถามทำไมเป็นเขาแก่แล้วอ่ะเราไม่รู้จะทำได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยปกติไปทานอาหารแถวไหนครับผมจะได้ไปเสิร์ฟที่นั่นไม่เกี่ยวกับเราไปง่ายๆไปทุกที่ว่าแต่ตอนนี้มีสัก300ไหมฮะน้ำมันหมดไปดีเลยรถอ่ะไบแมนสักลินตูดเมกหนังฉายเมื่อไหร่ยังไง20กันยายนนี้ครับโรงภาพยนตร์20กันยาค่ะมันจะเป็นหนังที่มีความตลกสนุกแล้วก็มีอะไรที่มันสอนเราอยู่ในทุกวันนี้หนังตลกส่วนใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องความรักแต่อันนี้มันจะมีเรื่องความรักของแม่ความน่ารักของลูกความเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยบางทีเขาทำอะไรออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อไม่ได้ซนไม่ได้อะไรหรือแผลงไปนักแต่มันจะมีที่มาที่ไปว่าบางคนหลายๆคนเขาก็ทำเพื่อครอบครัวหลายๆคนเขาก็มีจุดมุ่งหมายของเขาในอีกแบบหนึ่งที่บางทีแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ครับผมว่าจุดสำคัญของมันเนี่ยมันไม่ใช่หนังตลกคือผมว่าจุดสำคัญของเรื่องคือมันเป็นหนังที่มันเป็นครอบครัวมากมันเป็นหนังที่มันพูดถึงเรื่องที่เป็นครอบครัวจริงๆเนาะแบบอะไรที่ทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรที่ทำให้พีทรับเล่นหนังเรื่องนี้ทั้งที่เป็นลูกหลานเจ้าสัวใหญ่ของประเทศไทยแล้วจะต้องมาเป็นมอไซวินคือไซวินเนี่ยผมว่ามันท้าทายดีฮะอย่างแรกคือผมคนขับมอไซค์ห่วยมากคือแย่มากจริงๆจนต้องไปเรียนเพราะว่าเล่นเรื่องนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นหนังคอมเมดี้มาแบบ8ปีแล้วอะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลับมาทำอะไรที่ตัวเองแบบไม่ชินดีเหมือนกันเพราะว่าทำงานดราม่ามาตลอดเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนที่คุยกับทีมเขียนบทรู้สึกว่าเฮ้ยพอดเรื่องครอบครัวมันน่าสนใจมันมากกว่าหนังตลกเพราะว่าคนไทยชอบบอกว่าหนังตลกมันแบบมันแค่ต้องตลกอย่างเดียวมันเป็นหนังที่แบบให้ตายไงเข้าชิงรางวัลก็ไม่เคยได้อะไม่ออกนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดันแบบคุยและไอเดียเขาดันไปมากกว่านั้นอ่ะอยากให้คนรู้สึกมากกว่าแค่เป็นหนังตลกเลยแบบเฮ้ยอยากทำอะไรเงี้ยแล้วคุณคิมล่ะฮะไม่เคยได้เห็นเล่นหนังสักเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ชอบเล่นหนังเล่นละครถ้าเกิดว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าจะเล่นเป็นขนาดนี้เป็นแม่ไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าเลยแล้วก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงริมน้ำแล้วก็ซักผ้าตากผ้าทำอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝึกสำเนียงพูดใหม่ด้วยพี่ยอดจะเป็นคนที่เก่งมากคือถ้าเกิดการพูดแบบสุพรรณมันง่ายนะพูดเน่อไปเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเล่ออย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดเขาบอกว่าเราอยู่อยุธยายุธยานี่จะแค่เล่อแกจะคอยพูดให้เราฟังพี่ยอดสำเนียงท้องถิ่นใช่ค่ะว่ามันไม่ไปไกลขนาดนั้นมันจะพูดไงแล้วบางทีนึกออกไหมว่าฟีลลิ่งก็ต้องคีปมันไว้เก็บมันไว้ให้แล้วก็แสดงออกเนี้ยแล้วสำเนียงอย่าลืมสำเนียงเราก็จะโดนคัดเอาใหม่เพราะว่าลืมสำเนียงที่เป็นอย่างนี้น่าดูมากนะเท่าที่ฟังดูเล่าเรื่องราวหลากหลายเรื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ลองไปดูนะฮะไบแมนสักลินตูดหมึกมันชื่อชอบมากชอบชื่ออย่างมากนะจำสั้นๆก็ได้ชวนเพื่อนไปดูตูดหมึกกันหน่อยประมาณนี้นะครับวันที่อะไรอีกทีนะฮะ20กันยายนค่ะ20กันยายนนี้ทั่วแผ่นดินสยามแน่นอนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีมีเหลียงเป็นเรื่องจริงๆมีเรื่องจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อฝั่งกระโดดเลยใช่ค่ะช่วงสนทนาเลยนะครับเชิญครับไปค่ะสำหรับแฟนรายการตี10เดย์และดันดาราโกนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆและคลิปไฮไลท์โดนๆติดตามมาได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะกดเลย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 